โค้ชด่วนดนัยเผยปัญหาที่นักตบสาวไทยเจอหลังถึงบราซิลเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์2การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023ล่าสุดนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางถึงเมืองบราซิเลียประเทศบราซิลเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ผ่านมาวันที่6มิถุนายนใช้เวลาเดินทางอย่างทรหดถึง25ชั่วโมงเมื่อเดินทางถึงที่พักโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลแจ้งให้นักกีฬาพยายามนอนให้หลับและทำร่างกายให้อบอุ่นเนื่องจากอากาศที่บราซิลเย็นกว่าที่ตุรกีและในช่วง 2-3 วันนี้ต้องให้นักกีฬาพยายามปรับตัวเรื่องเวลาอีกครั้งเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สนามที่2ทั้งนี้โค้ชด่วนเผยถึงปัญหาที่นักตบสาวไทยเจอระบุว่าหลังจากที่เดินทางมาถึงบราซิลให้นักกีฬาเข้าฟิตเนสปรับสภาพร่างกายเพราะตอนนี้จำเป็นต้องเอาความแข็งแรงของนักกีฬากลับมาให้เร็วที่สุดเพราะนักกีฬาเจอเกมที่หนักหน่วงมาจากสัปดาห์แรกนอกจากนั้นต้องเพิ่มในเรื่องของขีดความสามารถเฉพาะบุคคลให้มากขึ้นรวมถึงการฟื้นสภาพร่างกายจากการเดินทางเพราะเดินทางมาใช้ระยะเวลานานร่างกายเกิดความล้าความเหนื่อยและความตึงของร่างกายมีผลมากต้องรีบแก้ไขให้สภาพร่างกายของนักกีฬากลับมาโดยเร็วที่สุดที่สำคัญเมื่อมาถึงบราซิลแล้วจะไม่ให้นักกีฬานอนพักช่วงกลางวันแม้จะง่วงมากต้องฝืนไว้มิฉะนั้นกลางคืนจะนอนไม่หลับทำให้ปรับตัวเข้ากับเวลาของบราซิลได้ยากปัญหาของทีมไทยเวลานี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าการปรับเวลาเพราะเวลาที่บราซิลช้ากว่าที่ตุรกี6ชั่วโมงและช้ากว่าเมืองไทย10ชั่วโมงไม่อยากให้นักกีฬานอนกลางวันในช่วงนี้แม้ว่าจะง่วงก็ต้องฝืนมิฉะนั้นกลางคืนจะไม่หลับและจะปรับตัวยากซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาหลักที่ต้องแก้ให้ได้